อ่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายในช่วงนี้กันนะครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของคริสปูนะครับที่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยหนุ่มคริสปูนะครับถูกทางรัฐบาลจีนบอยคอตอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับในตอนนี้คริสวูหรือว่าอู่อี้ฟานครับกำลังถูกตำรวจปักกิ่งที่ได้รับอำนาจจากศาลคุมตัวอยู่ในคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงหลายคนครับโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซึ่งตอนนี้ชะตากรรมของคริสวูนะฮะถือได้ว่ากำลังดิ่งลงเหวจริงๆครับเพราะว่าเขากำลังรอที่จะขึ้นศาลซึ่งถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่าเขามีความผิดจริงแล้วก็คริสวูเนี่ยต้องรับโทษจำคุก 3-10 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ครับส่วนข่าวอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะฮะก็คือทางสมาคมศิลปะและการแสดงของจีนที่อยู่ในการควบคุมของทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้รับคำสั่งโดยตรงจากทางรัฐบาลจีนครับให้บอยคอตคริสวูในวงการบันเทิงทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานแสดงนะฮะงานเพลงการเป็นพรีเซนเตอร์โซเชียลมีเดียแล้วก็ได้รับคำสั่งห้ามไม่ให้เอเจนซี่ใดในประเทศจีนเนี่ยนะครับนำผลงานของคริสวูออกมาเผยแพร่โดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะได้รับโทษสถานหนักเลยครับโดยทางสมาคมศิลปะและการแสดงของจีนได้มีการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่าคริสวูไม่ได้ใช้ความสามารถทางการร้องเพลงและการแสดงไปในทางที่ถูกต้องและไม่ได้โปรโมทวัฒนธรรมจีนอีกด้วยและด้วยความที่เป็นคนดังที่มีชื่อเสียงในระดับซูเปอร์สตาร์นะครับเขากลับนำเอาชื่อเสียงของตัวเองไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมากแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนครับซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างคริสวูจึงต้องถูกลงโทษด้วยการถูกทางรัฐบาลจีนบอยคอตผลงานในวงการทุกๆอย่างในเวลานี้นั่นเองโอ้โหก็ถือว่าโดนบอยคอตอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือถูกปิดแอคเคาท์ไปทั้งหมดเลยในสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองนะใช่ตอนนี้ทุกอย่างถูกลบหมดแล้วนะคะ